จีนประกาศไม่คว่ำบาตรรัสเซียลั่นค้าขายทุกฝ่ายเหมือนเดิมสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานว่าในกัวซู่ชิงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยของจีนกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจีนจะไม่คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียตามชาติตะวันตกเพราะมองว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวผิดกฎหมายและทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียวในกัวซู่ชิงกล่าวว่าเท่าที่มีการพิจารณาเรื่องของการคว่ำบาตรทางการเงินเราไม่เคยอนุมัติให้ทำเลยโดยเฉพาะการคว่ำบาตรที่ทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียวเพราะทำไปก็คงไม่ได้ผลและไม่มีกฎหมายรองรับเราจะไม่ขอเข้าร่วมการคว่ำบาตรเหล่านี้เราจะเดินหน้ารักษาการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการค้าแบบปกติกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จีนและรัสเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการค้าด้วยข้อมูลจากหน่วยงานด้านกงสุลของจีนระบุว่าการค้าระหว่าง2ประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35.9% เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่ 146,900 ล้านดอลลาร์หรืออยู่ที่ 4.78 ล้านล้านบาทโดยรัสเซียเป็นแหล่งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินและสินค้าเกษตรกรรมหลักของจีนในกัวซู่ชิงยังกล่าวอีกว่าจนถึงขณะนี้ผลกระทบจากการคว่ำบาตรต่อเศรษฐกิจและการเงินของจีนยังไม่มากและคาดว่าจะไม่มีผลกระทบในอนาคตด้วยเช่นกัน